าที่อีกคู่นึงนะคะที่ไม่ต้องรอให้ตามมาช่วยขายก็ต้องเป็นคู่นี้เลยนะคะมากกี้ราศีค่ะกับหวานใจนะคะคุณป๊อกพัชรกรนะคะที่แม้จะงดสัมภาษณ์แต่ว่าเราก็เก็บภาพความมุ้งมิ้งของทั้งคู่เนี่ยมาให้ชมกันโดยคุณป๊อกค่ะก็มาขายเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองนะคะส่วนคุณมากกี้ก็มาขายเครื่องประดับที่ออกแบบเองเป็นพิเศษร้านก็ตั้งอยู่ข้างๆกันนะคะผัดกันเรียกลูกค้าอย่างเจ้ยแจ้วดูแล้วน่ารักมากเลยล่ะค่ะข้ามมายังโซนด้านในนะคะเราก็เจออีกหนึ่งคู่รักนักร้องค่ะอย่างพราววงโอลิฟนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยมาขายเสื้อผ้าส่วนหวานใจอย่างแทนลิปตาก็ขอมาเป็นกำลังใจสำคัญโดยเมื่อผู้สื่อข่าวของเรานะคะขอสัมภาษณ์คู่กันทั้งคู่ก็อิดออดค่ะพร้อมกับแสดงท่าทีเขินอายอย่างเห็นได้ชัดเรื่อยๆครับดีๆครับเรื่อยๆค่ะก็ดีก็ดีมาช้อปปิ้งครับมาช้อปปิ้งครับลิปตาคาเฟ่ก็ตอนนี้มีคนบ่นมากเลยว่าบัตรหายากนะครับใช่ครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ทุกคนอยากดูกันเลยครับแล้วก็เราเองก็ประชุมกันเยอะมากเรื่องนี้ว่าจะเล่นมุกอะไรว่ามุกส่วนมากใช้กันไปเยอะแล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครับก็ตอนนี้ก็ประชุมกันหนักเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันพวกคนอยากดูเยอะจริงมีแต่คนเดินมาแบบแรนดอมมากเลยครับก็ขอบคุณมากรอดูแล้วกันเพราะมันคงเป็นคอนเสิร์ตอะไรที่มีอะไรแปลกๆเยอะครับอย่าไปหวังอะไรมากนะครับอย่าไปหวังอะไรมากว่ามันจะมันปัญญาอ่อนมากครับลิปตาคาเฟ่ครับค่ะน่าจะไปดูนะไปดูใช่เป็นแฟนคลับวงซาบอนเซลนะครับยังเปิดให้ขาช็อปได้จับจ่ายกันอีก1วันคือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราคงจะได้พบกับซุปตาอันดับ1อย่างอั้มพัชราภานะครับรวมถึงมากกี้ราศีหนูนาหนึ่งธิดาเวทเทเนียมนะครับก็พวกเขาเนี่ยก็จะมาขายของแล้วใกล้ชิดกับแฟนๆกันมากเลยครับเขาเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่คุณจะได้จับใจของน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ได้เห็นคนที่คุณชื่นชอบถ้าใครจะไปเนี่ยต้องเตรียมเวลาให้ดีๆเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยได้ขับรถผ่านติดมากเลยใช่คุณและยิ่งถ้าเกิดสมมติมีข่าวลือว่าคุณอ้ํามานี่นะคะโอ้ดิฉันว่าคงจะติดยิ่งกว่านี้ก็เผื่อเวลากันด้วยก็แล้วกันค่ะครับผม